สนับสนุนโดย True 5G หนึ่งในเครือข่ายที่ดีที่สุดในโลกการันตีโดย Frost and Sullivan และ Enperfสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ Room Service New Insight เจาะข่าวค่ำพบกับพวกเราเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆอย่างนี้ตอน4ทุ่มตรงครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้นะครับผ่านทาง True Vision Now ของแอปพลิเคชัน True ID เขานะครับรวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียของเราทุกช่องทางผู้ชมครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าเปิดสัปดาห์มานี้นะครับมีข่าวในวงการบันเทิงที่เรียกว่าดราม่าข่าวเมาส์ข่าวนู้นข่าวนี้มากมายเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมทราบใช่ไหมฮะหนังไทยตอนนี้ที่ถือว่าเป็นกระแสมากกับภาพยนตร์เรื่องทิศน้อยที่นำแสดงโดยคุณอ้ําพัชราภาแล้วก็คุณอนันดาเอฟริงแฮมนะครับผู้กำกับก็คือพี่เท่งเถิดเทิงล่าสุดพี่เท่งออกมาพูดถึงค่าตัวของดาราทั้งสองเกิดกระแสเลยล่ะครับแต่กระแสเป็นอย่างไรคุณผู้ชมต้องฟังข่าวนี้ก่อนนะครับภาพยนตร์เรื่องทิศน้อยนะฮะผลงานการกำกับเรื่องล่าสุดของเท่งเถิดเทิงครับที่เข้าโรงภาพยนตร์เมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาได้คู่พระนางนะครับคุณอ้ําพัชราภาและอนันดาเอฟริงแฮมที่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในรอบ8ปีที่มาประกบคู่กันบอกได้เลยนะครับว่ากระแสตอบรับนั้นดีมากๆครับงานนี้โดนจับตามองความปังและเรตติ้งนะฮะอาจจะขึ้นแท่นพระนาง100ล้านพันล้านเลยทีเดียวสำหรับค่าตัวของทั้งคู่ที่เป็นกระแสอยู่นะครับทางด้านของเพจอ้ําพัชราภาชัยเชื้อนะครับแฟนคลับของเขาเนี่ยนะครับก็ได้เผยว่าพี่เท่งบอกว่าค่าตัวของอ้ําสร้างหนังได้1เรื่องค่าตัวของอนันดาซื้อคอนโดพร้อมรถได้เลยงานนี้แหละครับไอคอนเทนต์นี้ก็โดนสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยนะครับมองว่าเป็นคอมเมนต์การโปรโมทหนังที่ไม่สร้างสรรค์ไม่เชิญชวนไม่ทำให้คนเนี่ยอยากจะไปดูอีกทั้งยังมองถึงว่าค่าจ้างของทีมงานเบื้องหลังที่ทำงานกันนั้นเนี่ยทำงานกันอย่างหนักเนี่ยนะฮะอาจจะไม่เหมาะสมกับรายได้ที่ได้รับครับไม่เป็นไรนะฮะตอนนี้เดี๋ยวมารอดูแล้วกันว่ารายรับของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วจะอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะก็พวกเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าดาราระดับแมกเนตขนาดนี้เนี่ยนะครับปกติค่าตัวเขาต้องสูงมากๆอย่างคุณอ้ําเนี่ยตอนนึงเนี่ยนะฮะแค่ละครนี่ก็โอ้โหหลายแสนนะครับหลายแสนมากเลยคุณผู้ชมเรื่องธรรมดากับเรื่องค่าตัวอันสูงของดาราที่เป็นแมกเนตอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปดราม่า กันต่อคุณผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวผมมีภาพงานแต่งนะครับของนักแสดงสาวพราวฟ้ากับเสี่ยโบ๊ทมาฝากกันครับยิ่งใหญ่สมการรอคอยจริงๆนะครับสำหรับงานฉลองมงคลสมรสของคู่บ่าวสาวป้ายแดงนะครับพราวฟ้าการันชิดานะครับแล้วก็เสี่ยโบ๊ทนะครับณัฐเดชจัดขึ้นฮะที่โรงแรม Four Seasons กรุงเทพเมื่อช่วงค่ำของวันที่29มกราคมที่ผ่านมานะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้เข้าพิธีมั่นตามประเพณีไทยเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมากระทั่งได้เรื่องดีนะครับจัดพิธีฉลองสุดอลังการนะฮะพราวฟ้าโบ๊ท1109มีญาติผู้ใหญ่เพื่อนสนิทไปร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวครับสำหรับบรรยากาศภายในงานนะครับนอกจากจะอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความรักความสุขความโรแมนติกแล้วนะครับธีมนะครับที่เขามีการตกแต่งเนี่ยเรียกได้ว่าสุดจริงๆหรูหราไม่ว่าจะเป็นอินดอร์และเอาท์ดอร์นะครับงานนี้จัดเต็มขนาดนี้แฟนๆชมเลยนะฮะเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือหนึ่งในที่สุดของงานแต่งในฝันครับการที่ผู้ชมคือพี่คิดว่าอ่านเสร็จผมก็ขึ้นไปบอกโอ้โหทำไมเวทีมันช่างอลังการมันดูมิติซ้อนมิติขนาดนั้นมีหน้านะฮะคนเลยบอกว่านี่แหละคืองานแต่งในฝันเป็นธีมที่แบบว่าสาวๆเขาชอบกันไงก็ congratulation นะครับอ่ะตอนนี้เรามากันที่คุณกบสุวรรณันล่าสุดเนี่ยนะครับมีการโพสต์
นะฮะถึงลูกชายน้องณดลเนี่ยที่ไปแข่งขันกอล์ฟด้วยมาดูนะฮะว่าคุณแม่จะโพสต์ว่าอย่างไรถึงลูกน้องณดลครับเป็นอีกหนึ่งทายาทคนบันเทิงที่ฉายแววความเก่งมีความสามารถตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับสำหรับน้องณดลครับลูกชายวัย8ขวบของคุณแม่กบสุวรรณันกับคุณพ่อบรุ๊คนะฮะล่าสุดนะครับเมื่อวันที่28มกราคมเนี่ยแม่กบเองได้เผยภาพของลูกชายไปแข่งขันกอล์ฟนะครับเป็นรายการแรกในชีวิตเลยนะครับพร้อมกับเล่าว่าแข่งกอล์ฟรายการแรกในชีวิตของเด็กชายณดลครับนะครับแล้วก็มีการแฮชแท็กถึงทัวร์เนี่ยนะครับที่สนาม Treasure Hill ตื่นเต้นจนตีเป๋ไปมาเข้าป่านะตกทรายพัดสั้นพัดเลยจนแม่นี่ส่ายหัวแต่ฟังก่อนนะฮะจบด้วยถ้วยที่3ครับแม่แล้วก็มีการแฮชแท็กนะครับบอกเก่งมากเลยไอ้แสบของแม่ขอบคุณป้าแหม่มนะครับแล้วก็โปรแฟงที่ดูแลณดลอย่างเหนื่อยค่ะฮ่าๆๆเจอกันแมตช์หน้านะครับเฮ้ยน่ารักอ่ะคือยังเด็กเลยคุณผู้ชมคิดดูยืนอันนี้ยืนกับไม้กอล์ฟอ่ะตัวเนี่ยไม้กอล์ฟนี่ความสูงพอๆกับไม้กอล์ฟแล้วถือถ้วยอ่ะคุณผู้ชมถ้วยนี่คือครึ่งตัวของน้องอ่ะโอ้โหเก่งมากนะฮะเดี๋ยวนี้ผมว่าดีนะเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเมื่อไหร่ที่พ่อแม่เนี่ยนะฮะพร้อมที่จะผลักดันลูกแต่เด็กเนี่ยรับรองว่าโตขึ้นมานี่โปรเฟสชันนอลแน่นอนเลยนะครับอ่ะคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของลูกแล้วเนี่ยมันก็มีประเด็นดราม่านะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับคุณบุ๋มปนัดดาเนี่ยเพิ่งได้ลูกชายคนใหม่นะครับทีนี้เนี่ยก็มีแฟนๆนี่แหละนะฮะหรือว่าคนที่อาจไม่ชอบคุณบุ๋มก็ได้เนี่ยเข้าไปโพสต์นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลลูกให้คุณบุ๋มฟังคุณผู้ชมคิดดูนะก่อนผมจะอ่านข่าวนี้ไปว่าใครไม่ไปว่าไปว่าบุ๋มปนัดดาติดตามข่าวเลยครับนี่เลยนะครับตั้งแต่มีลูกน้อยก็มักจะเผยโมเมนต์อบอุ่นในครอบครัวให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคุณแม่คนเก่งบุ๋มปนัดดาครับที่ก่อนหน้านี้นี่ก็เพิ่งอวดความมุ้งมิ้งกับคุณสามีนะครับคุณก๊อฟอธิปไปขณะที่ช่วยกันเลี้ยงนะฮะน้องอเล็กซ์นะครับที่เป็นลูกชายคนเล็กล่าสุดเลยนะครับเอาละตอนนี้นะฮะไอ้ดราม่ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับทำให้คุณบุ๋มนี่ถึงกับงงเลยหลังจากมีชาวเน็ตนี่เข้ามาเตือนนะฮะบอกมีลูกชายคนเล็กแล้วอย่าลืมน้องอันดาลูกสาวคนโตด้วยนะโอ้โหคุณผู้ชมคิดดูนะโพสต์ขนาดนี้นะครับคุณบุ๋มเองได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมกับข้อความผ่านทาง Instagram ส่วนตัวนะครับบอกว่างงในงงทำไมชอบมีคนมาเตือนมีน้องอเล็กซ์อย่าลืมน้องอันดานะนี่คืองงมากกว่าเขามองความเป็นแม่ของบุ๋มยังไงคิดว่าจะไม่ใส่ใจเพราะเหอคนใหม่คิดว่าเราเป็นแม่ที่จัดการอะไรไม่เป็นคิดว่าเป็นแม่ที่คิดไม่ได้และแค่สักแต่ว่าพูดขอโทษนะครับหรือว่าสักแต่ว่าพูดเหมือนจะหวังดีแต่เขาไม่คิดว่าเราจะรู้สึกแย่ขนาดไหนไม่ได้มั่นใจตัวเองเกินไปจนไม่ฟังใครนะคะแต่บุ๋มเชื่อว่าบุ๋มรักลูกทุกคนมากรวมถึงลูกบุญธรรมทั้ง9คนจนไม่คิดจะปล่อยมือและไม่รักไม่สนใจแน่นอนบุ๋มเชื่อว่าเวลาและรอยยิ้มของลูกคือเครื่องพิสูจน์ว่าแม่คนนี้รักลูกมากขนาดไหนและเหนือสิ่งอื่นใดที่แม่ทำแม่สู้ทุกอย่างในวันนี้เพื่อจะเป็นแม่ให้ลูกๆภูมิใจ#ไม่ต้องดราม่าบอกมาแค่นี้แหละแยกย้ายจ้าแม่บอกแล้วนะฮะอย่าไปคอมเมนต์อะไรถึงคุณบุ๋มแต่ผมว่าตอนนี้คุณบุ๋มก็พร้อมมาจบแล้วนะนะฮะก็อย่าไปต่อความยาวสาวความยืดกันแล้วกันนะครับอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้เรามากันที่โจควอนนะครับนี่ภาพที่เราเห็นนี่นะครับล่าสุดนี่มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยนะครับถึงความน่ารักและความเป็นกันเองของโจควอนครับท่าเต้นนี่สุดจริงๆเมื่อกี้อ้าวแฟนๆก็แห่กันกดไลค์กดแชร์กันไม่ไหวเลยนะฮะจากคลิปที่มีแฟนเคป๊อปไทยเนี่ยรายหนึ่งนะครับได้ไปร่วมแดนซ์คัฟเวอร์เพลงฮิตของวง Girls Generation กับโจควอนนะครับไอดอลเคป๊อปตัวจริงเสียงจริงแห่ง 2AM จากเกาหลีใต้นะครับช่วงที่เจ้าตัวเนี่ยบินลัดฟ้ามาเมืองไทยเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยแคปชั่นของโพสต์นี้เนี่ยนะครับบอกว่าชีวิต
ติ่งเต้นเกาหลีคอมพลีทไปอย่างหนึ่งละได้เต้นกับโจควอน 2AM ตำนานบอยแบนด์ที่เต้นเกิร์ลสกรุ๊ปได้แรงที่สุดฮ่าฮ่าไม่คิดว่านางจะมาเที่ยวที่ฮิลส์นางขึ้นมาเต้นด้วยน่ารักมากๆเป็นกันเองสุดๆแล้วเต้นแรงเหมือนเดิมรักมากนะฮะส่วนในคลิปนี้เนี่ยนะครับก็มีการติดแคปชั่นด้วยว่าโอ้ยดีใจอ่ะได้เต้นคัฟเวอร์กับโจควอน 2AM แล้วเขาน่ารักสุดๆยังเต้นแรงเหมือนเดิมรักนี่เต้นไปก็เขินไปลืมท่าหมดเลยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนะฮ่าฮ่าโดยในคลิปนี้เองนะครับโจควอนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคุณผู้ชมบอกว่า nice to meet you หรือว่าแปลเป็นภาษาไทยก็คืออ่ะยินดีที่ได้รู้จักนะครับนอกจากนี้ใน IG ของโจควอนเองนะครับยังได้ลงคลิปที่ตัวเองเนี่ยเต้นโพแดนซ์ที่ร้านเดียวกันนี่แหละพร้อมกับแคปชั่นว่าพนักงานของร้านให้ผมยืมส้นสูงครับผมเลยเหมือนนางซินแปลงกายก่อนกลับโรงแรมผมไม่เคยเรียนโพแดนซ์มาก่อนด้วยนะนอกจากนี้นะครับในพสในคลิปที่โพสต์ก่อนหน้านี้เองโจควอนก็ยังได้โพสต์เซตภาพระหว่างเที่ยวเมืองไทยนะครับพร้อมกับแคปชั่นภาษาเกาหลีไทยและอังกฤษโดยแคปชั่นภาษาไทยบอกว่าผมเพิ่งได้ไปกรุงเทพมาเที่ยวกรุงเทพเนี่ยเพราะว่าเกาหลีเนี่ยหนาวมากส่วนเมืองไทยอากาศร้อนกำลังดีได้ไปเที่ยวได้พักผ่อนนะครับและก็ได้กลับมาเกาหลีแล้วผมอยากจะเจอแฟนๆในประเทศไทยมากๆหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เจอกันนะครับผมรักประเทศไทยครับไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่า account Twitter ของแฟนคลับของโจควอนเองในไทยเนี่ยซึ่งทางโจควอนก็ได้เข้าไปแนะนำนะครับบอกเนี่ยคือผู้จัดการของผมในประเทศไทยครับแล้วก็ได้แชร์ภาพอีกหลายภาพนะครับระหว่างที่โจควอนเนี่ยเยือนไทยพร้อมกับระบุว่าเป็นภาพที่ขออนุญาตเจ้าตัวก่อนที่จะนำมาเผยแพร่ในจำนวนนี้นะครับเป็นภาพที่โจควอนเนี่ยทานอาหารไทยแบบไม่ห่วงภาพลักษณ์เมื่อ9ปีที่แล้วและคลิปล่าสุดที่เขาร้องเพลงทรงอย่างแบดด้วยครับสำหรับโจควอนนะครับเดบิวต์เมื่อปี2008กับวง 2AM นะครับซึ่งถือว่าเป็น4หนุ่มแนวบัลลาดนะครับที่เปิดตัวคู่ขนานกับวงบอยแบนด์อย่าง 2PM ที่มีนิชคุณเป็นหนึ่งในสมาชิกอย่างที่พวกเราทราบกันนะครับภายใต้คอนเซปต์ One Day หรือว่าเวลาบ่าย2นะครับ 2PM นี่แหละถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดนะครับทางวงเองก็จะ represent นะฮะความเป็นสัตว์ป่าหล่อล่ำพร้อมกับ performance dance ที่ร้อนแรงในขณะที่ 2AM เนี่ยนะครับหรือว่าเวลาตี2เนี่ยก็จะเป็นช่วงแบบ cool down ครับก็เลยจะมากับเพลงช้านะฮะโชว์พลังเสียงนั่นเองโดยโจควอนนะครับอำลาค่าย JYP Entertainment ต้นสังกัดที่ปลูกปั้นมานะครับเมื่อปี2017หลังจากร่วมงานกันมา16ปีก็เดินหน้าครับในฐานะของศิลปินเดี่ยวต่อเป็นนักแสดงเอนเตอร์เทนเนอร์และพิธีกรในขณะที่ 2AM เองยังไม่ยุบวงนะครับแต่อยู่ในช่วงพักวงนั่นเองตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมนะครับสำหรับเรียกว่าเป็นกิจกรรมเดี่ยวๆของศิลปินในวงก็แล้วกันครับสดยังแบทแซดเยี่ยมบอยส่งยังแบทแซดเยี่ยมบอยขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Room Service News นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหากใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ